พรจากจังหวัดชัยนาทนะคะสวัสดีค่ะคุณชุมพรคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีคุณอาขนอมค่ะคุณชุมพรเนี่ยพี่เรียกคนหนึ่งอาแล้วคนไหนพี่คนไหนอาเอาคนไหนดีคนไหนมันคุณชุมพรอยากยกเลิกภาระจำยอมทางภาระจำยอมใช่ไหมคะจะทำยังไงได้บ้างคะภาระจำยอมเนี่ยเราสูญเสียภาระจำยอมใช่ไหมตัวเราใช่ไหมหรือเราได้จ้าตัวเราเป็นคนจดให้เขาเดินนะจ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินเป็นลูกสาวของเราด้วยเป็นพี่สาวแท้ๆเป็นอ๋อพี่สาวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราเป็นเจ้าของที่ดินจดภาระจำยอมไว้ให้เขาใช่ไหมจ้าแฟนเป็นเจ้าของโฉนดค่ะและจดภาระจำยอมให้กับพี่สาวหนูพี่สาวหนูจ้ะทีมงานเอาไปอ่านให้หน่อยได้ไหมมันยาวมากที่จะยกเลิกแล้วค่ะส่งมาทำไมนี่ก็คือพี่สาวอ่ะไปแอบขายกับข้างเคียงที่เขามีทางออกแล้วแอบขายที่ของตัวเองเหรอคะหรือว่ายังไงจ้าแอบขายที่ว่าหนูให้กับพี่สาวอ่ะให้พี่สาวเข้ามาอยู่ในที่ของหนูและตอนนี้พี่สาวบอกว่าซื้อให้เงินมาครึ่งนึงแล้วก็ให้หนูไปออกโฉนดให้เหลืออีกครึ่งนึงจะมาจ่ายข้างนอกแล้วเขาก็ไม่จ่ายเพราะว่าเขาไปได้เซ็นต์ฝรั่งเขามีลูกเขาไม่มีลูกแล้วเขาก็บอกว่าจะพี่ชุมพรจะเย็นๆฟังนะครับไม่เป็นไรไม่ไปไกลตรงนั้นนะครับไม่ไปไกลตรงนั้นน่ะถ้าคุณจะบอกว่าคุณจดภาระจำยอมให้เขาแล้วคุณต้องการยกเลิกเนี่ยใช่ไหมจ้าต้องการยกเลิกถามซะก่อนว่ามันจะยกเลิกได้ไหมต้องเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยจ้าถ้าพอจดไปแล้วเนี่ยมันจะยกเลิกได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นคือภาระจำยอมสามารถยกเลิกได้เมื่อมันหมดความจำเป็นไม่ต้องมีแล้วและเขาก็ยินยอมคนที่ได้รับภาระจำยอมนะต้องมีความยินยอมด้วยเหรอต้องยินยอมพอได้ไปแล้วเนี่ยนะเขาได้ไปตลอดไปอ่ะแล้วต่อให้เขาขายที่คนใหม่มาก็รับภาระจำยอมนั้นต่อไปใช่รับช่วงต่อแต่ถ้าเมื่อใดที่ภาระจำยอมนั้นมันหมดความสำคัญแล้วเขามีทางออกอื่นแล้วนะครับแล้วเราคุยกันได้รู้เรื่องถ้าต้องการยกเลิกไปติดต่อสำนักงานที่ดินเลยยกเลิกหนูคุยกับเขาแล้วต้นเขายินยอมไหมคะเขาไม่ยินยอมค่ะก็เลิกไม่ได้ครับพี่จ้าแล้วตอนนี้แต่เขามีทางออกแล้วแล้วเขาก็เป็นคนอื่นสำหรับหนูอย่างนี้ครับถ้ามันก็ต้องไปดูกันนะไปดูกันนะเพราะว่าภาระจำยอมอย่างที่บอกเมื่อได้แล้วก็ได้เลยถ้าจะยกเลิกเนี่ยมันต้องได้รับคำยินยอมพี่ไปติดต่อสำนักงานที่ดินอยู่อำเภออะไรครับอำเภอสันค่ะเมื่อวานนี้หนูไปมาแล้วเขาก็บอกว่าให้สาหมายบังคับบังคับให้เขามาเซ็นยืนยอมยกเลิกภาระยกเอจดภาระจำยอมเนี่ยเอาออกถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่ได้พี่ถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนะพี่ชุมพรนะพี่ชุมพรนะเอาสั้นๆกระชับไม่พูดไปยืดเยอะยาวนานว่าสรุปว่าจะต้องทำยังไงเท่านั้นเองอะทางออกก็คือว่าเมื่อเขาไม่ยอมมันก็ยกเลิกไม่ได้แต่พี่กำลังอ้างว่ามันมีทางออกอื่นแล้วแล้วสะดวกกับเขาไหมสมมติว่าในกรณีดังกล่าวนี้นะครับถ้าเขามีทางออกอื่นแล้วคือภาระจำยอมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้สูญเสียภาระจำยอมคือพี่ชุมพรเนี่ยถูกรอนสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองนะครับบังเอิญว่าเราให้เขาออกให้เขาเข้าให้เขาออกมา10ปีเขาได้สิทธิ์ภาระจำยอมนะครับเราจะไปใช้ประโยชน์จะไปทำอะไรในที่ดินตรงนั้นก็ไม่ได้แต่มันเป็นของเราทีนี้บังเอิญว่าไอ้คนเนี้ยที่แปลงเนี้ยเอาไปขายมีถนนสามารถออกได้แล้วขอยกเลิกได้ไหมถ้าเขายินยอมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมผมคิดว่าถ้าจะทำยังไงจะไปฟ้องจะไปอะไรยังไงลองไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดชัยนาทดูให้ท่านเจรจาเรื่องนี้ให้นะครับชัยนาทเจรจาเรื่องนี้ให้ตอนนี้ถ้าสามารถใช้สิทธิ์ทางเดี๋ยวนะฟังก่อนนะคุณชุมพรนะถ้าสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ว่าฟ้องยกเลิกภาระจำยอมเพราะเขามีเหตุอื่นแล้วเนี่ยคือถ้าผมมองในกรรกะง่ายๆของผมก็คือว่าเราน่ะเป็นผู้สูญเสียแล้วคุณได้ภาระจำยอมมาจากเราได้มามากพอแล้วแล้ววันนี้คุณก็มีทางออกที่สะดวกแล้ว
แล้วฉันจะมาเอาตรงนี้เองเนี่ยฉันขอยกเลิกแล้วคุณไม่ยอมฉันฟ้องยกเลิกพระราชบัญญัติยอมได้ไหมใช้สิทธิทางศาลได้ไหมนี่คือมุมที่ผมคิดเพราะก่อนจะไปถึงมุมนั้นเนี่ยไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยนาทพี่จดเบอร์โทรศัพท์ครับโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะ056ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บค่ะหนูรายการเรานะปากกากระดาษต้องพร้อมนะ566ค่ะ416 416 891 891ค่ะพี่โทรไปก่อนไปปรึกษาอัยการและให้ท่านเรียกมาเจรจาถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงอย่างพี่ว่ามีทางออกสะดวกแล้วเราขอตรงนี้คืนได้ไหมช่วยเจรจาให้เราหน่อยนะเอาตามนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับ